ทีนี้เราไปดูหลังเกมกันบ้างหลังเกมมาโนโพลกิ้งเขาว่ายังไงนะคะสำหรับเกมนี้ที่เราไปชนะฟิลิปปินส์มา2-1ค่ะมาโนโพลกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยค่ะชื่นชมคุณภาพของนักเตะทีมชาติไทยนะคะที่สามารถช่วยเหลือกันแล้วก็เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้อย่างหมุดหวิดเลย2-1นะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ค่ะหลังจบเกมเนี่ยมาโนบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่ลูกทีมก็คุมเกมไว้ได้ทั้งหมดพร้อมกับมองในแง่บวกหลังจากที่ทัพช้างศึกเสียประตูแรกว่าสามารถ move on ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ได้ประตูชัยในช่วงท้ายที่สุดนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากพอสมควรสำหรับพวกเราในครึ่งแรกเราควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดและสิ่งต่างๆเป็นเหมือนกับที่เราคุยกันไว้ก่อนเกมเราสร้างโอกาสทำประตูได้มากมายและทางฟิลิปปินส์เนี่ยแทบจะไม่ได้สร้างความอันตรายกับพวกเราเลยแต่หลังจากที่สกอร์กลับมาเท่ากัน1-1เราทำได้ดีที่พยายามเดินหน้าต่อไปแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าขุมกำลังของเรามีคุณภาพสูงมากเราสร้างโอกาสจนมาได้จุดโทษและธีรศิลป์แดงดาก็ยิงเข้าไปมันเป็น3คะแนนที่สำคัญมากสำหรับเราและเราได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จทำให้มีเวลาพักเตรียมทีมมากขึ้นหลังจากนี้เรามีความสุขมันไม่ง่ายแล้วก็ดีใจที่เราได้3คะแนนค่ะเมื่อวานนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะถ้าเทียบกับเกมที่เราเจอติมอร์เจอกับเมียนมานะคะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือเก็บชัยชนะนั่นเองแล้วตอนนี้เราก็สามารถคว้าได้9แต้มเต็มซึ่งเราก็ได้เห็นเหมือนกันว่า เรื่องของเกมรุกเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นการขึ้นเกมตรงกลางแล้วก็ไปบุกด้านข้างนะคะช่วงที่เราเสียประตูไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเกมกลับมาตึงเครียดพอสมควรเพราะว่าเราเองก็ต้องเล่นด้วยความกดดันนะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นการแก้เกมนะอย่างการเปลี่ยนไปเล่นหลัง3อย่างเงี้ยเราก็ต้องชื่นชมตรงมาโนโพกริ้งที่เขากล้าที่จะตัดสินใจนะถอดเจออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการส่งวรชิตส่งทิติพานส่งบดินมาแล้วเราก็มาได้จังหวะจุดโทษเนี่ยที่ผู้เล่นฟิลิปปินส์มาเตะทิติพานไปนี่ถือว่าเป็น2เกมแล้วนะที่มาโน่เปลี่ยนตัวสำรองลงไปและเป็นตัวสำรองนี่แหละที่ทำประตูให้กับทีมไทยของเราได้นะคือถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างความเปลี่ยนแปลงจนทีมสามารถเก็บ3คะแนนที่ต้องการเราก็ต้องชมกฤษฎากาแมนเกมนี้ก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่เราดูเล่นเข้าขากันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกต์ 100% อ่ะนะส่วนด้านของสจ๊วตโฮค่ะกุนซือชั่วคราวของทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะก็ยอมรับว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับจังหวะที่เป็นจุดโทษที่อามานี่อากิโนโดไปทำฟาวใส่ทิติพันธ์พ่วงจันทำไมอ่ะเออทำไมเพราะว่ายังไงคืออย่างนี้ค่ะ จังหวะนี้มันเป็นจังหวะตัดสินเกมที่แท้จริงมันเลยทำให้ทีมของเขาต้องตกรอบไปแต่เขาก็ยังให้เครดิตทีมชาติไทยนะว่าเล่นได้เหนือชั้นกว่าจริงๆคือเกมนี้มันไม่มี VAR เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ภาพที่ออกมาจริงๆเราก็ดูไม่น่ากังขาสักเท่าไหร่นะเพราะภาพมันก็ออกมาค่อนข้างชัดว่าเตะไปที่แถวบริเวณหน้าแข้งเลยค่ะนะคะซึ่งสจ๊วตโฮเขาบอกว่าจุดโทษนั้นน่ากังขามากๆเห็นได้ชัดว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการตัดสินเกมผู้เล่นของผมเนี่ยไม่พอใจกับการตัดสินแต่จากการที่ผมดูมันไม่ใช่การเข้าบอลอันตรายเลยส่วนประตูแรกมันไม่ใช่ความผิดของเราต้องบอกว่าทางไทยเนี่ยเป็นทีมที่ดีพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีแล้วก็โจมตีร่วมกันตั้งรับร่วมกันตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทีมชาติไทยจริงๆค่ะซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยนะคะเราจะไปตัดสินแชมป์กลุ่มกับสิงคโปร์ในวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะเวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยนะคะครับส่วนฟิลิปปินส์จะลงสนามนัดสุดท้ายค่ะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันและเวลาเดียวกันนะคะแหมคือมันก็มีหลากหลายประเด็นให้ได้พูดถึงเนาะจริงๆถ้าพูดถึงมันก็มีจังหวะที่รัฐเนี่ยควรจะได้ใบเหลืองเหมือนกันนะ มีการเข้าประทะกันเหนียวไหลไปหลายแทบหลุดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นที่น่าประทับใจนะคะเพราะว่าเราสามารถเก็บ3คะแนนได้แต่ต้องไปดูว่าโปรแกรมหน้าที่จะต้องเจอกับสิงคโปร์เจ้าภาพเนี่ยมันจะมีการโรเตชันยังไงเพราะว่านักเตะเล่นกันมา3เกมแล้วต้องยอมรับว่าล้าพอสมควรแล้วการเข้าประทะกับใน2เกมที่ผ่านมาก็หนักด้วยนะคะครับ